วัสดีและนี่ต้อนรับรู้เข้าสู่รายการแล้วเหรอครับวันนี้เรามาอยู่กันที่โซเวกับคอนเสิร์ตของวันมิวและพี่ฟิกซ์ในงานวันเกิดของ DJ ที่ดับเบิ้ลอีนะฮะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาถามผู้ชมหลายๆคนที่มาดูคอนเสิร์ตของวันมิวว่าหลังจากได้ฟังอัลบั้ม Only One ไปแล้วรีแอคชั่นมีความรู้สึกยังไงกับอัลบั้มนี้ของวันมิวมากจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับOnly Oneแล้วรู้สึกยังไงบ้างโคตรจะบ้าครับผมเป็นยังไงมันบ้ามากพาให้เขาเรียกว่าอะไรฮิปฮอปไทยแม่งไปแบบขั้นนึงอ่ะแบบว่าเลเวลอัพดาวน์โหลดอัลบั้ม Only One ด้วยนะครับผมชาวดาวทุกคนเกมมากเพื่อนคำเดียวโคตรเท่โคตรเท่และคำเดียวเลยว่าเท่มากว่ามันคือการผลักดันในอุตสาหกรรมเพลงไทยไปผมว่าไทยแม่งเฟี้ยวสุดๆแล้วเพราะไม่มีแบบว่าเพดานกั้นแล้วล่ะผมว่าไทยแม่งสุดแล้วแม่งลิสสัตว์แกงแม่งลิสไอ้สัตว์ไปตามฟังงานแม่งลิสโคตรว่ะ Let's get it นะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างล้ำเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่ครับผมว่าบีทอะไรเงี้ยเป็นเทรนด์ที่กำลังมาผมก็เป็นอะไรที่สร้างสรรค์ดีครับครับผมช่วงนี้ผมก็เก็บตัวทำเพลงไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็มาพีอาร์งานอะไรนู่นนี่ผมเพิ่งปล่อยเพลงไป Two Tone EP ใช่ไหมแต่ก็ด้วยกับทุกคนที่กำลังปล่อยซีเอ็มเพิ่งปล่อยอัลบั้มอะไรอย่างงี้ซึ่งเพิ่งประกาศสัมภาษณ์ไปใช่ไหมใช่ครับแต่ก็มีทัวร์เรื่อยๆตอนนี้ทัวร์เรื่อยๆครับผมก็ทำเพลงเรื่อยๆทุกวันทำเพลงเรื่อยๆครับผมเก็บเรื่อยๆครับผมแล้วงานวันนี้เป็นไงบ้างครับโอ้โหรออะไรครับผมมันสุดแล้วถ้าพวกมึงไม่ได้มาก็คือมึงพลาดบอกได้แค่นี้แต่ว่าเออนั่นแหละลุยครับผมเต็มที่เต็มที่วันนี้วันเกิดพี่เขาก็มาซัพพอร์ตวันเกิดดีเจทีโรอีใช่อีก2วันผมก็มาเล่นด้วยที่สเวย์โอเคครับผมไงฝากโอจีบ๊อบบี้ด้วยนะครับผมอัลบั้มใหม่ที่เพิ่งปล่อยมาครับ Only One นะครับใช่ชอบเพลงไหนมากที่สุดครับโซบาครับครับผมแล้วอยากจะฝากอะไรถึงกับวันมิวไหมครับว่าอัลบั้มใหม่เป็นยังไงบ้างแบบว่าวันมิวคือผมบอกไงครับเขาสุดจัดในแท็บเลยอ่ะผมให้เลยผม FC เลยครับชอบมากครับเขาโกอินเตอร์มากเด็ดเป๊กครับโชว์เสื้อหน่อยครับโชว์หันหลัง Never Give Up นะครับผมอย่าลืมไปสั่งซื้อนะครับบ้านนอกกูลอัลบั้มล่าสุดที่ปล่อยไปชอบเพลงไหนกันบ้างครับผมวันละวันครับผมชอบ Sober ครับผมชอบ Since I Was Young Freestyle ครับแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึง One Mill ครับอัลบั้มใหม่ดีมากครับแล้วก็สู้ๆครับทำอัลบั้มใหม่ๆแล้วก็ทำให้ดีๆต่อไปครับผมก็ติดตามอยู่ครับรอฟังผลงานใหม่ๆเรื่อยๆใช่ครับผมเชื่อว่าวันมิวเก่งจริงครับไปได้อีกไกลครับผมเจชอบศิลปินคนไหนเป็นพิเศษนะครับผมชอบวันมิวค่ะชอบวันมิวค่ะวันมิวค่ะบอกอะไรกับวันมิวไหมครับเท่มากเลยค่ะชอบมากร้องได้ทุกเพลงเลยค่ะหรอค่ะตัก IG กันก่อนดีกว่าครับ SAIMAISAS ค่ะ YING แล้วก็จุด SMN ค่ะ BIERINNN ค่ะเอ้ยมาเจอพี่ๆวับแกงด้วยก็โคตรลัคกี้เลยโชคดีจัดเลยคือแบบเล่นเป็ดเขานานแล้วคือแบบได้ความรู้จากวงการเค้าเจอต่างประเทศแล็ปนอกแล็ปไทยคือครบเครื่องดีครับผมครับเห็นถึงความแบบว่าพัฒนาขึ้นพี่แบบว่ามีความอินเตอร์มากจากแต่ก่อนนะครับจากอัลบั้มก่อนๆมีความพัฒนามากขึ้นพี่ผมชอบในหลายๆอย่างพี่ส่วนมากก็น่าจะฟีลบีทอะครับกับรามที่ปล่อยอะโอเคเลยพี่ไม่ผิดหวังครับรู้สึกว่าเจไปได้ไกลกว่านี้แล้วรอวันที่เจแบบไปทัวร์ที่อเมริกาอยู่ครับเขาเป็นบุคคลที่มีพรสวรรค์มากแล้วคือแบบว่าคือเราติดตามผลงานตั้งแต่แรกๆแล้วตั้งแต่ที่ยอดวิวยังน้อยแล้วอะไรน้อยแล้วผมก็อยากเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ให้เขาไปต่อครับผมตรวจ ATK กันด้วยนะฮะตรวจ ATK วันนี้อัลบั้ม Only One ออกแล้วเนื่องจากตัวเองก็เป็นคนหนึ่งในคนที่ได้ร่วมงานกับเจได้เจอเจอยู่ทุกวันแล้วผมอยากรู้ว่าหลังจากที่ได้ฟังอัลบั้มนี้แล้วรู้สึกยังไงมีความรู้สึกยังไงกับตัวอัลบั้ม Only One มั่งน้องโตขึ้นเยอะอัลบั้มแม่งแบบใหม่กว่าต่างประเทศเว้ยอันนี้มีอะไรจะบอกเจ้าตัววันมิวมั้งมั้ยสุดท้ายบอกว่า Keep going bro จัดไป Thank you มาก Only One ครับวันมิว Only One อยู่แล้ว
เที่ยวผมก็งดดู Only Fan ครับไปดู Only One แทนตอนนี้แบบว่าอยากบอกว่า Only One สุดที่สุดครับเฮ้ยช่วงนี้มีผลงงผลงานอะไรกันหรือเปล่าครับผมก็อีกประมาณเดือน6นะครับฝากด้วยกับ MV ของเป็นแรปเปอร์เยอรมันนะครับยังไงก็ฝากดูใน IG Short ด้วยนะครับครับก็มีของบ้านนอกกูนครับฝากติดตามด้วยครับผมเฮ้ยอย่าลืมนะนี่สแกงกับอะไรไอ้ชื่อ Channel บอกเข้าไปเฮ้ยไม่บอกนะ Channel ออเรนอะไรนะชื่อ Short แล้วโปรเจกต์ออเรนอะไรนะเออออเรนสโมกนี่น่าจะจิ๊งไปแล้วปีอ๋อไอ้เชี่ยเอ้ยไม่เป็นไรส่งยังส่งเพลงมาได้ตาเชื่อเออแล้วก็ติดต่ออย่าลืมติดต่อดร.สแกงนะครับทำเอ็มวีของวันมิวเพียบอย่าลืมไปติดตามกันถูกพี่ได้พี่โคตรได้แบบมันเป็นแนวใหม่อ่ะแบบเข้าถึงยากแต่ว่ามันก็เมาพี่เมาใจมากพี่ผมใจมากครับผมติดตามวันมิวตั้งแต่แบบว่ายังไม่ดังเลยพี่ผมภูมิใจมากจริงๆครับพี่ตัดไปแล้วก็มาดูคอนเสิร์ตวันนี้รู้สึกยังไงโอ้โหโคตรสดบอกให้โคตรสดจริงแม่เฟลจัดเลยพี่ผมคิดว่าอัลบั้ม Only One แบบไปไกลเกินกว่าแบบที่โหแบบเทสคนแบบทั่วประเทศแบบจะไปได้อะไรเงี้ยผมคิดว่ามันแบบว่ามันล้ำเกินอะเอาง่ายๆแต่ผมก็คิดว่ามันดีนะมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับว่าสำหรับวงการสำหรับหลายๆอย่างผมคิดว่าไม่นานคนจะต้องย้อนกลับมาฟังเว้ยไม่ว่าเพลงอะไรก็ช่างเว้ยเพลงอะไรที่แบบว่ามันถูกทำแล้วแบบมันล้ำเกินไปอ่ะไม่นานคนต้องกลับมาฟังมันไปไกลกว่าแค่ไม่กี่ปีเว้ยมันอยู่ในแบบ culture มันอยู่ในแบบ taste เราอ่ะสักพักเว้ยเราเบื่ออะไรเดิมๆอ่ะเราต้องขยับไปอันใหม่เว้ยซึ่งอันนั้นมันเป็นการต่อยอดเว้ยทุกคนต้องเข้าใจเว้ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเชียร์นะเรดโคตรโหดพี่โคตรโหดผมฟังหมดแล้วทุกเพลงเลยจริงเฮ้ยผมว่าไม่ใช้คำว่ากล้าผมว่ามันคือแบบสิ่งที่ต้องทำผมว่าคือสิ่งที่ต้องทำแล้วก็ผมว่ามันโหดช่วงนี้ผมมีอัลบั้มใหม่อะกับ Diamond ชื่ออัลบั้ม Green Dream อัลบั้ม Green Dream ผมบอกเลยว่า Go Green Shit man Feel meก็ผมก็รู้สึกว่าน้องแบบพยายามทำอะไรที่แปลกใหม่เรื่อยๆครับแล้วก็มันก็ดีอ่ะผมก็ได้ฟังตอนที่น้องอัดหรือว่าแบบกำลังยังไม่เสร็จอ่ะผมก็แบบเอ้ยเด็กนี่มันขยันด้วยแล้วก็พยายามจะหาสิ่งที่แปลกใหม่อะไรมาให้กับวงการฮิปฮอปประเทศไทยอะไรประมาณนี้ครับผลงานผมก็อัลบั้มครับเดี๋ยวจะมีอัลบั้มวางแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะประมาณเดือนไหนเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดอะไรด้วยแต่ผมก็จะรีบพยายามทำให้เสร็จเร็วๆครับกับดักครับอย่าลืมติดตามซันนี่โบนแมนอัลบั้ม Only One เพิ่งออกไปในฐานะพี่ชายของวันมิวรู้สึกยังไงกับอัลบั้มนี้มั่งผมภูมิใจในตัวน้องผมมากครับมันได้นำซาวด์ใหม่ๆเข้ามาในไทยซึ่งคนแบบอาจจะยังไม่เคยฟังหรืออาจจะฟังมาบ้างอะไรเงี้ยพี่จะแบบซาวมันเฟี้ยวสุดแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยฝากผลงานตอนนี้ผมกำลังทำ EP นะครับแบบกำลังจะปล่อยประมาณสิ้นเดือนหน้าเดี๋ยวเจอกัน My turn bro อย่าลืม1900 อย่าลืมนะครับผม Thank you พี่ฟิกวันนี้เนื่องจากตัวเองเนี่ยถ้าพูดถึงวันมิวเนี่ยผมคงไม่ต้องพูดถึง relationship อยู่แล้วอยากถามว่าวันนี้ Only One อัลบั้มออกแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ได้ฟังผลงานใหม่ของวันมิว appreciate it แต่ไอสัตว์กูยังไม่ได้ฟังเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะกูเดินทางบ่อยมากเว้ย but yo ไอกูฟังไปประมาณ 2-3 เพลงเว้ยแต่กูชอบมากเว้ยกูจะไอเฮียมันมีเพลงหนึ่งที่แม่งแบบที่แม่งโดนตีแม่งอะไรนะเพลงที่มึงเล่นกับไอต้าเพลงอะไรนะ awesome yeah ไอเฮียนั่นน่ะที่มันแบบโดนตีอันนั้นคือเกิดอะไรคือกูยังไม่รู้เลยแม่งคุยกับมันเลยแม่งเดือดไอเฮียแม่งเดือดไอเฮียแม่งเลยดีกว่าคือมึงแต่งเนื้อก่อนหรือบีทมาก่อนแต่งเนื้อก่อนแล้วค่อยบีทพี่แล้วมันเข้ากันพอดีเหรอแต่มึงรู้ใช่ไหมว่ามัน crazy เนี่ยที่ crazy เก่ง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 พี่ติ๋ว Happy Birthday ครับวันเกิดพี่ติ๋วผู้จัดงานในวันนี้สวัสดีครับพี่ดีเจดีแต่ปนี้ Happy Birthday to you นี่ๆๆวันเกิดพี่ชายผมนะHappy birthday to you.
แล้วก็เราพูดถึงอัลบั้มเจพี่ฟังครบยัง Yes sir only one เป็นไงเป็นไงเป็นไงใช่ทุกคนฟังครบหมดแล้วเหรอ You already know I feel bad now I feel like shit man แต่ไม่ต้องห่วงกูฟังครบอยู่แล้วกูฟังครบทุกเพลงเออไอสัตว์มึงเคยฟังพี่นี้ไหมล่ะไอสัตว์ตื่นมาพันลำกูเติมน้องเออไอเหี้ย New fan club don't know shit man SoYou know, yeah. I'm gonna play this song today. Yeah, I'm gonna play that shit in the club, man. Yeah. Popo shut us down. Popo shut us down. I got that song on my laptop, bro. You don't trust me. I'm gonna put it out right now. You don't trust me. 16, man. Be fake, be fake.มากินมากพี่เฟคครับฝากผลงานหน่อยช่วงนี้กูมีเยอะมากแต่กูไม่ปล่อยเพราะว่าเศรษฐกิจมันเหี้ยเศรษฐกิจมันเหี้ยมึงจะฟังกูเศรษฐกิจมันเหี้ยเย่กูปล่อยไป2อัลบั้มแล้วในช่วงนี้โควิดแดกเฮ้ Man we stuck in the same place bro we stuck in the same shit Birdman KKC Birdman KKC ตรงมาจากขอนแก่นบินมาจากขอนแก่นวันนี้เลยครับและพี่เทสบินมาจากขอนแก่นนะครับตัวเอลิเคเรียบร้อยสแลช2ขีดเฮ้ยเอ๊ะแน่เล่นตรวจเอลิเคแล้วนะครับ1ขีดผ่านสบายมากกีดแมนก็เบอร์แมนเคเคซีแมนสวัสดีครับแมนบอกว่าโยแมนจะไปเข้าไปข้างในเดี๋ยวไม่โนบีวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากที่แน่ๆยังไม่จบตีบอลีวันเดี๋ยวกูจะไปนั่งฟังทุกเพลงแบบทีละเพลงพวกมึงต้องเข้าใจว่าการฟังอัลบั้มนะมันต้องฟังทีละเพลงไหมอาร์ติสต์เขาเรียงมาแล้วว่าโอเคเพลงหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เบลาบาเดี๋ยวพวกมึงฟังแต่ฮิตบล็อกเดี๋ยวต้องฟังแม่งต้องฟังต่อกันเพลงหนึ่งเพลงสองเพลงสามนั้นพวกมึงต้องเข้าใจเนื้องาน and shit มันไม่ใช่แค่ฮิตยูโนIt's about the whole mindset, about the whole process. Yeah, spiritual, จิตวิญญาณที่เขาวางมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 40 อาจจะไม่ถึง 40 So go stream my shit, bitch. Go stream only. Only one, bitch. Only one, beat. Fuck 12 though. Fuck 12 though. วิ่งมาแล้วเจ๊บอกทอนแล้วบ้างไปแล้วประมาณ 4-5 เพลงฮะเอ๊ะใช่เหรอเพ่เย้เย้เย็นใจเย็นมาเบาใจเย็นอัลบั้ม coming ผลงาน coming soon man coming soon you already know first time you hear about this news man ใจเย็น you know it's crazy look around they all packed man the album packed the bags packed Punchaser you already know ครับ go drink some beer bitch Punchy you know thank you BP thank you one mil concert sway one mil และ XDวันเกิดพี่ตีที่ W&E เราเจอในคลิปหน้าครับอัลบั้ม Only One อัลบั้มเพิ่งปล่อยไปวันนี้เลยอยากบอกอะไรกับแฟนๆที่มาดูวันนี้มากแค่นี้พอเอโยไปสตรีมอัลบั้ม Only One นะครับผมอยากให้ทุกคนฟังใน Only One ในสตรีมเยอะๆโอเคผมก็ไม่มีจะพูดมากขอแค่แบบรู้ไว้ว่า Only One เนี่ยมีแค่ผมคนเดียวเท่านั้น Let's go thank you man thank you